วัสดีค่ะวันนี้นะคะลิซาพาทุกคนมาเก็บผักนะคะเพราะว่าทุกคนบอกว่าห่างหายจากการคลิปเก็บผักนะคะตอนนี้มันก็จะมีผักแค่ประมาณนี้นะคะในสวนของเรานะคะก็ต้นหอมกระเทียมนะคะก็โตขึ้นต้นหอมญี่ปุ่นกำลังออกดอกนะคะแล้วก็เตรียมปลูกอันใหม่อันนี้คือผักกาดฮ่องเต้นะคะแขนงมันพอแขนงปุ๊บพอหิมะตกหิมะหยุดนะคะเขาก็จะออกเป็นยอดออกมาเนี่ยค่ะอ่อนมากๆตอนนี้ฟ้ามันมัวนะคะมันก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยเขาออกมาอย่างนี้นะคะนี่เราก็ไปลวกนะคะกินกับน้ำพริกหรือผัดนะคะผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเลยนะคะเหมือนผักกาดฮ่องเต้เอ้ยกวางตุ้งเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผักกาดอะไรนะฮ่องกงสักอย่างหนึ่งนะคะแต่อันนี้มันเป็นฮ่องเต้นะคะตอนแรกมันจะใหญ่อย่างงี้นะนี่น้องแมวมาเรียกแล้วนะคะเหมียวๆนี่ได้กันหนึ่งใหญ่ๆเลยเดี๋ยวจะไปลวกเพราะว่าจะใส่เป็นกำไม่ได้เยอะไปไม่ได้เอาตะกร้ามาเพราะว่าไปซื้อของนะคะแล้วก็เข้ามาในสวนสุดหลงหลังนี่แล้วก็เก็บเสร็จแล้วนะคะอันนี้คืออะไรนะโฮเลนโซผักขมญี่ปุ่นนี่กำลังออกดอกเลยนะคะนี่กำลังออกดอกเลยดอกเขาน่ารักมากนะคะด้วยนะคะนี่ดูใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้ฟาร์มมืดแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ก็กำลังออกดอกอันนี้กระเทียมแล้วก็หอมใหญ่นะคะในสวนก็กำลังเตรียมดินนะคะอันนี้เตรียมปลูกมันฝรั่งนะคะของคุณปู่เตรียมนะเพราะว่าลิซ่าทำงานเนาะคุณพ่อสามีนะคะเตรียมเพราะว่าไอ้สาทำงานทุกวันเลยไม่มีเวลานะคะแต่ว่าตรงพริกนี่ก็เดี๋ยวคุณปู่จะช่วยเตรียมดินนะคะเอาใครมาแป๊บนึงนะคะมีแขกมา